หนูลองเอาฉีกไหมคำต้องฉีกนี่ได้ไหมให้เขาพูดมาอ่ะหนูลองพูดหนูลองเล่นกับเขาสองคนได้ไหมกินประจำนะข้าผัดได้เฉยฉันไม่ได้ไปจ้าฉันอยู่ที่นี่แล้วก่อนแล้วใหม่อ๋ออันนั้นเราปีนะต่อเลยหนูชอบดูดวงเหรอหนูชอบดูดวงแล้วหนูก็ให้เปิดร้านดูหนูเคยเปิดร้านดูดวงแต่พี่อ่ะไปเรียนแบบการดูลายมือมาช่วงนี้มีเด็กติดนี่เอ้ยมันขึ้นตัวอักษรนี่บอใบไม้อะไรอ่ะบอใบไม้กูดูได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันอ๋อแม่เราดูแม่อาจารย์ไม่แฟร์กันดูกูก็เรียนศาสตร์นี้มาเหมือนกันเหนื่อยช่วงนี้ใช่เหมือนกันคุณเหนื่อยเรื่องอะไรอ่านหนังสือมากกว่าช่วงนี้อ่านหนังสือผมจะเป็นแนวอ่านหนังสือคุณอ่านหนังสืออะไรมันจะเป็นตัวย่อ DISS ขีด011อะไรอย่างเงี้ย JV อ่ะ Japan มั้งใครวะย่อมันเป็นกล้อง Japan ไงรุ่นของกล้องคุณก็ดูอ่ะเนี่ยกุดบางคลิปนี่ฉันนั่งเลยวายทูเคเอามันอีกแล้วอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วผมชอบเวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยเขาแบบคมอย่างเสื้อที่ใส่นี่แหละนะซาร่ากางเกงไนกี้คิดมาสองปีอ่ะเสื้อซาร่ากางเกงไนกี้แต่ถ้ากูลงส่งไปรองเท้าปุ๊บอ่ะเดี๋ยวรอดูเอาใหม่รองเท้าปุ๊บเสื้ออะไรเนี่ยซาร่ากางเกงไนกี้รองเท้าลูกเสืออันนี้หาตอนไหนเนี่ย ไม่มึงบอกพี่ว่าหาตอนไหนกูจะได้ทานเอ้ยแต่งตัวไวดูเคนี่คุณพวกภาษาอังกฤษนี่คุณก็เก่งนะดิพอได้จริงเหรออย่างพวกแบบคุณชื่ออะไรไข่เชียนกูให้บวชนะคืออะไรไอ้บวชเฮียอะไรกูบอกให้อังกฤษอย่างแบบว่าคุณอยู่ที่ไหน Where you from เฮ้ยก็ได้นะได้นะอ้าวเป็นกลายเป็นโง่3คนเลยทีนี้เดี๋ยวนี้เขาไปรุ่นไวดูเคคุณรู้เหรอว่าแขกรับเชิญคือตัวแม่เขาเป็นเจ้าแม่วายทูเคเธอวายทูเคนี่ย่อมจากอะไรนะวายทูเคงอ๋อวายทูเควายทูเคงสำหรับผมแบบมึงก็มากักอ่ะเดี๋ยวผมขอสเต็ปนึงก่อนเชิญแขกรับเชิญได้ไหมอยากรู้วายลุงวายทูเคเกมเรนวันขอบคุณครับอาจารย์พี่เจ้าพ่อพี่เจ้าพ่อนะเจ้าพ่อนะไปเจอเจ้าแม่อันให้อุโน่เชิญแขกรับเชิญดีกว่าวันเจี๊ยบอะไรที่กันซิปให้อะอะไรนะเจ้าแม่ยังอยู่เนี่ยเนี่ยเจ้าแม่สวัสดีค่ะชื่อใบโพค่ะปีนี้อายุ17ปีค่ะไอ้ดูเคเลยอ่ะวายทูคุกอะไรวายทูคุกก็ดิใบโพตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนSCA ค่ะ SCA เหรอใช่ค่ะมันย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไร School Class of Actor มันย่อมาจาก Superstar College of Art Superstar เขาสอนเกี่ยวอะไรบ้างลูกก็แบบการแสดงอะไรแล้วอยู่เอกอะไรนะอยู่เอกการแสดงอ๋อเอกการแสดงเอกการแสดงก็คือชอบแสดงเป็นหลักก็ไม่ได้ชอบแต่ว่ามันก็เรียนได้แต่อันนี้แหละพี่แล้วทำไมหนูถึงไม่เข้าอ่ะก็ตอนแรกหนูอยู่เอกเต้นแต่ว่าเต้นแล้วแบบมันเหนื่อยเกินอ่ะก็เลยไปอยู่เอกการแสดงแทนเต้นแล้วมันเหนื่อยเกินเขาเหมือนแบบมันเคลื่อนไหวเยอะเงี้ยหรอเขาให้เต้นตั้งแต่แบบเต้นลาตินเต้นบัลเล่อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูแบบอยากเต้นแค่แบบป๊อปแจ๊สฮิปฮอปแค่เนี้ยอ๋อแต่คือเขาสอนเต้นทุกแขนงใช่แล้วเกียรติที่หนูเต้นอะไรไม่เข้าอะไรตอนนั้นคือมาเรียนออนไลน์ด้วยแล้วเขาก็ให้หนูเต้นลาตินเลยแล้วคือหนูเต้นลาตินออนไลน์แล้วหนูต้องไปเต้นช้าช้าช้าอยู่ในบ้านแล้วมันก็แบบอ๋อที่มันซอยเท้าอ่ะใช่ค่ะพี่อย่างนี้หรอคุณเต้นเป็นหรอเนี่ยก็เคยเห็นมาบ้างอ่ะคุณเต้นเป็นแนวเต้นลาตินที่เขาเต้นแนวลาตินอ่ะแบบใช่ไหมที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะไม่ใช่หรอมันคือลีลาดค่ะพี่อ๋อลีลาดปึ๊บใช่ใช่ค่ะไอ้มึงปึ๊บไปดิปึ๊บเออหรือว่าแถไอ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเต้นลาตินก็ตอนนั้นหนูเรียนไปแค่เต้นลาตินแล้วเทอม2ก็ไปอยู่อีกเอกนึงเลยก็เลยไปอยู่การแสดงอ๋อไปการแสดงเลยแล้วเขาเรียนมีภาควิคณิตวิจิตมีค่ะนักเรียนเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่300มันก็มีแบบประมาณ 40-50 คนแต่ว่าหนูเรียนเป็น2ปีแบบไม่มีปิดเทอมบางคนเขาเหนื่อยเขาก็ออกเขาก็เลยไม่ปิดเทอมเลยไม่ปิดเลยก็เรียนจนแบบคือเรียนยันเที่ยงคืนกว่าก็ไม่ปิดก็เคยนะพี่เรียนถึงเที่ยงคืนจริงปะเนี่ยจริงแบบเขาก็จะมีแบบเมคอัพคลาสแบบว่าสอนแต่งหน้าให้แต่งหน้าเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยไม่แล้วพวกวิคณิตกับไอ้พวกการแสดงอันไหนมันเยอะกว่าตอนที่แบบเรียนเรียนปฏิบัติเยอะกว่า
เรียกว่าจริงๆเราอยากเป็นนักแสดงคือหนูชอบเล่นละครงูปลาอะไรเงี้ยแบบคือจะว่าคิดบทขึ้นมาแล้วก็แบบเบี้ยวอ่ะพี่โอ้โหนี่ถนัดเลยไม่ต้องไปเรียน Art of School อะไรนี่เรียนกับปรมาจารย์อูโน่พี่นี่แบบว่าบทอะไรเงี้ยบางคนจะมีสคริปต์มาพี่ไม่เอาเลย5 4 3 2เฮ้ยไปทำไมอ่ะฉันถามกี่ทีแล้วทำไมคนทำอย่างนี้กับฉันก็ไม่ทำอะไรคุณนะฉันบอกคุณแล้วว่าฉันมาที่นี่ฉันขอญาติพ่อฉันแล้วผมไม่เคยให้ใครมาบ้านนะฉันก็เพิ่งมาบ้านคุณเองนะแล้วคุณมึงไม่เอาตัวอื่นมาแสดงหรอเคยเล่นคนเดียวแบบนี้ไหมหนูก็เคยอยู่บ้านเนี่ยหนูเหงาพี่ช่วงโควิดอะไรเงี้ยไอ้นี่เขาไม่เหงาเขาก็เป็นอย่างนี้นะก็ไม่เกี่ยวกับเหงาเลยนะแล้วตอนนี้จริงๆถ้าเกิดหลักสูตรเราคืออีกกี่ปีจบอะม.5 ม.6ก็คือตอนนี้หนูทำโปรเจกต์จบอยู่แต่ว่ามันยังไม่ผ่านก็คือยังไม่ผ่านเพราะผ่านปุ๊บเท่ากับว่าหนูจบหลักสูตรม.6เลยใช่ปีหนึ่งหนูจะไปเข้าไหนอยากเข้านวัตมศวทำไมหนูถึงอยากเข้านวัตเพราะมันเอกการแสดงป่ะมันแบบเรียนเกี่ยวกับที่แบบหนูเคยเรียนมาเลยอ๋อก็คือไม่ต้องไปแตกอะไรเยอะถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือเราชอบการแสดงเลยป่ะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแบบถ้าให้เลือกก็ขอแบบถ่ายแบบนิ่งๆดีกว่าทุกวันนี้คือเป็นอินฟูด้วยป่ะเราถ่ายแบบได้ป่ะใช่ค่ะถ่ายแบบเกี่ยวกับพวกแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะมีเยอะเยอะเพราะว่าเราคือเจ้าแม่ Y2K เขาแต่งตัวดีเขาแต่งตัวเท่ดูสร้อยเขาดิสร้อยเขายัง Y2K เลยนะแสดงว่าเราชอบแต่งตัวป่ะใช่ค่ะเริ่มแบบแต่งตัว Y2K ตอนอายุเท่าไหร่ประมาณช่วงแบบขึ้นม.4ที่มันติดโควิดคือตอนนั้นน่ะหนูชอบพลอยหวังชอบพี่พลอยใช่แล้วหนูก็ดูพาลอยแคนดูไงตอนนั้นน่ะดูแล้วหนูแบบว่าหนูเห็นเขามีสร้อยเยอะหนูก็หึงกด Shopee เลยพี่สร้อยแบบเส้นละ10บาทเลยหนูก็ซื้อมาใส่ใส่อ๋อแล้วก็แบบเริ่มแต่งตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าพี่พลอยใช่หนูชอบมากพี่พลอยอยู่ดูชอบพี่พลอยมากอีแม่แม่ต้องภูมิใจนะมีเด็กที่อายุครึ่งนึงของแม่หยอกหยอกเล่นแม่หยอกเล่นแม่เขาแต่งตัวเก่งอยู่แล้วไงแล้วก็มีน้องเนี่ยเขาติดตามมือแสดงว่าแบบแฟชั่นแม่ยังคือยังคงอยู่ยังเท่หนูชอบมากอันนี้ขนาดทรงผมนี่หนูก็เล็บพลอยเนี่ยเออใช่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 เลยล่าสุดแบบซอยๆอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เลยพี่พลอยก็ตัดมาล่าสุดแบบนี้เลยแล้วมีตัวแม่การโพสป่ะอะไรเนี่ยเขาโพสเก่งเหรอเออมีท่าประจำไหมถ้าเกิดสอนเราสาวหนูมีอันนี้เพื่อนเราหนูปล่อยมากแบบคือหนูเป็นคนชอบแบบโพสอย่างงี้ใช่ไหมพี่แล้วหนูก็ชอบแบบคือหนูชอบจับอย่างงี้หนูแบบผิดเลยผิดเลยจริงๆการถ่ายรูปที่ถูกต้องโดยใช้ท่าโพสเอวต่ำแบบนั้นน่ะพี่จะมีปรมาจารย์มาสอนหนูกูพูดมาขนาดนี้แล้วนานมากมึงแต่งนานมากในตอนนี้มึงเดินเข้ารายการมาดิโอ้โหช้าเหลือเกินไอ้เหี้ยเออรีบเข้ามานี่เอาเป็นแนวนี้โอ้อาจจะหันทำมาให้เขาน้องเขาดูก่อนดิเออตรงสุดเลยใจไม่ไอ้ซ่าของมันก็มันเจี๊ยบขอบคุณครับขอบคุณครับแบบเมื่อกี้คือวิธีที่ถูกต้องไหมหนูตรงสูตรเลยตรงสูตรเลยทำไมถึงชอบไปดูเคครับหนูชอบใส่แบบกางเกงเอวต่ำอะไรคือไม่ชอบใส่เอวสูงหนูรู้สึกว่าหนูใส่เอวสูงแล้วเหมือนแหนมด้วยความที่แบบสะโพกมันใหญ่แล้วแบบหนูหาไซส์กางเกงที่เป็นเอวสูงไม่ได้มันก็เลยมีแค่เอวต่ำที่แบบใส่แล้วหนูก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบเออชอบอนาคตเราคิดว่าเราจะเกี่ยวกับเข้าวงการได้ไหมถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดมีคนมาชักชวนเราอ่ะเราไปไหมเราก็ไปชอบช่องไหนโอ้ชอบตรงอโศกชอบตรงอโศกหนูชอบดูละครไทยด้วยเหรอใช่พี่มันแบบคือมันเบียวดีอะไรเงี้ยคือหนูชอบอ่านนิยายแล้วนิยายมันก็จะมาทรงๆเนี้ยอะไรเงี้ยละครที่ชอบที่สุดในไทยมีไหมตอนเนี้ยหัวใจศิลาอะไรแบบหัวใจศิลาช่องหนึ่งละครที่กูชอบแล้วเป็นหัวใจของกูในตำนานเลยนะน้ำตากามเทพน้ำตากามเทพพี่แดนนี่กูชอบมากกูรู้สึกว่ามันใช่คาแรคเตอร์พี่มากเลยพี่ชาวีอ่ะที่แบบพี่ชาวีโกหกเมื่อคืนเขาไม่ได้ฉายคนมหากาพย์พี่ชาวีมาหนูสุนลีพี่ว่าผมไม่ใช่เลยหนูเคยดูไหมหนูเคยดูหลายทีด้วยคือตอนแรกอ่ะหนูจะทำโปรเจกต์จบอ่ะให้มันแบบให้มันเป็นหนังสั้นคล้ายๆเรื่องนี้แบบฮาๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันใหญ่ไปแล้วงบไม่พอแสดงว่าชอบแนวตลกด้วยใช่หนูชอบเลยฮาๆแบบชอบคอมเมดี้อย่างเงี้ยหรอฮาๆนี่ชอบช่องพี่ไหมหนูก็ดูไงบอกแล้วดูตอนกินข้าวจริงเหรอหนูเคยฟังตอนก่อนเขาไหมไม่อ้าวหนูดูจบปะเนี่ยไม่จบกดไลค์ไหมกดอ๋อโอเคกดนะชื่อรายการห้องพี่มีแมวเออไอ้ขาถ้าจับตีนจีนหนูหน่อยนะเขาก็ยังเป็นแฟนรายการเราแฟนรายการมีเทปไหนที่ดูแล้วจำได้ไหมแบบคนไหนที่แบบที่ชอบอ่ะหนูดูเทปแรกของซาร่าซาร่าอ๋อซาร่าแต่หนูไม่รู้ถึงก่อนว่ารายการนี้มีก่อนเอาหมดก่อน
ินข้าวหมดก่อนก็แบบไปเติมก็ถือเออต้องเอาไปเติมตักข้าวอยู่เอ้รายการเราก็สั้นนะรายการเราก็ไม่ได้ยาวนะแล้วสัญญาว่าถ้าพี่เนี่ยทำรายการนี้หนูจะดูตัวเองไหมหนูดูหนูจะดูใช่ไหมดูชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างไงหนูพี่กันอยากรู้นอกจากดูตลกช่วงนี้ชอบทำแบบโอ๊ตในโอ๊ตอะไรเงี้ยหนูก็ตื่นมากินอะไรนะมันคือข้าวโอ๊ตค้างคืนอ๋อข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตแล้วไงต่อก็ถ้าแบบวันไหนมีงานก็ออกไปทำถ้าไม่มีหนูก็อยู่บ้านแล้วก็ฟังพอดแคสต์อายุโอเคอะไรเงี้ยที่มันเป็นพอดแคสต์จิตวิทยาอ๋อเหรอเขาพูดเกี่ยวกับอะไรหัวข้อต่างๆเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยสอนให้เรามีเอมพัตตี้การเข้าใจผู้อื่นแบบเห็นใจผู้อื่นอ๋อโหเอาฟังพอดแคสต์เสร็จแล้วกลางคืนน่ะเล่นเกมมั้ยคือหนูไม่เล่นเกมแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยชอบเล่นแบบคําต้องเชื่อมอะไรอ๋อแต่หนูก็ชอบเล่นอะไรกับพวกนั้นกับเพื่อนมากกว่าคําต้องห้ามคําอะไรอย่างงี้หรอบนหัวอย่างเงี้ยไม่คําต้องเชื่อมอะไรเงี้ยแบบมันต้องเชื่อมเช่นหนูพูดว่าแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคําว่าแอปเปิ้ลแต่ห้ามพูดซ้ําแบบคําว่าแอปหรือเปิ้ลอะไรเงี้ยเป็นคํา iPhone อย่างงี้ได้มั้ยก็ได้เป็นคํานามอ๋อแล้วก็ชอบแล้วต้องชอบดูดวงเหรอหนูชอบดูดวงเหรอหนูชอบดูดวงแล้วหนูก็เคยเปิดร้านดูดวงหนูเคยเปิดร้านดูดวงชื่อสำนักว่าอะไรชื่อทีพิธาโลในทวิตเตอร์หนูไปเรียนศาสตร์ที่ไม่ทำไหนคือหนูชอบดูดวงมาตั้งแต่แบบมอต้นอะไรเงี้ยดูได้ยังไงคือดูจากไพ่ลายมือดูจากไพ่ยิปซีก็คือจำเอาว่าไพ่ตัวนี้คือยังใช่จำก่อนแล้วจากนั้นก็ไปดูชอบดูแบบพวกพิกอาการ์ดอะไรเงี้ยใน YouTube ที่เขาแบบให้เลือกกองๆแล้วเราก็ไปดูว่าแบบหมอคนนี้เขาเห็นไพ่ใบนี้แล้วเขาตีความยังไงแต่พี่อ่ะไปเรียนแบบการดูลายมือมาเดี๋ยวลองคุณยืนมึงดูเป็นด้วยเหรอดูเป็นอันนี้พี่ไปเรียนมาช่วงนี้มีเด็กติดนี่เฮ้ยมันขึ้นตัวอักษรนี่อ่าฮะบอใบไม้อะไรอ่ะบอใบไม้กูดูได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันอ๋อไม่เราดูแม่อาจารย์แม็กแฟกอะดูกูก็เรียนศาสตร์นี้มาเหมือนกันอุ้ยดูไปไงช่วงนี้กลัวเขานี่อ๋อนี่กลัวตั้งนานแล้วกลัวตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้จะยังรับดูดวงอยู่ไหมไม่ได้รับแล้วคือตอนนั้นหนูร้อนเงินพี่แล้วได้ดีไหมตอนนั้นบางวันก็คือได้เป็นพันโอ้ก็ถือว่าเยอะนะทุกวันนี้จะรับอยู่ไหมไม่เพราะว่าแบบก็มีงานทำที่อีกตังดีกว่าอ๋อแล้วเราคิดว่าเราแม่นไหมบางทีไปดูให้เพื่อนก็บอกว่าเออแม่นแล้วหนูต้องแบบเคารพมีครูบาอาจารย์ในศาสตร์ไม่มีก็มีแบบไปมูบ้างอะไรมูไปมูหนูชอบไหว้พระพี่ก็แบบหยอดตู้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันหยอดตู้แบบหนูก็แบบไปแลกเหรียญมา50เหรียญแบบเหรียญบาทอะไรเงี้ยหนูก็หยอดไปหนูรู้สึกว่าหนูมีบุญและแบบหยอดตู้ละบาทสเปคอะภายนอกก่อนรูปร่างหน้าตาก่อนชอบคนแบบไหนไม่ค่อยชอบคนตีๆอะไรอุ๊ยต้องชอบคนสูงมั้ยชอบคนสูงชอบคนสูงแต่ไม่ตีนี่คือยังไงไม่ค่อยชอบคนที่แบบมาฟิลน่ารักอ่ะชอบคนหล่อนี่คือตีมั้ยไม่ตีป่ะอันนี้คือตีไม่ตีเอ้ยอย่างพี่นี่คือตีมั้ยพี่ไม่รู้คําว่าตีของผู้หญิงนี่หมายความว่าไงพี่เป็นตีแต่พี่ไม่ตีแบบออกแนวน่ารักมันจะออกแนวแบบเข้มๆหรอเออตีเข้มคุณตีอะไรตีกะนี่คือแสดงว่าสำหรับพวกพี่ยังไม่ได้ตีขนาดนั้นใช่ใช่ไม่ได้ตีโอเคแล้วหุ่นนะหุ่นนะต้องที่แผลกมั้ยก็มีก็ดีมีก็ดีหรือไม่มีก็ได้ก็ได้แบบชอบแบบลีนๆชอบลีนๆผมชอบคนผิวอะไรชอบแทนผิวแทนแต่งตัวไม่ชอบคนแบบแต่งตัวเยอะอะไรอ้าวแต่หนูชอบแต่งตัวมั้ยเหรอหนูแบบชอบแต่งตัวแต่ดันไม่ชอบคนที่แต่งตัวแบบเยอะเดี๋ยวมันทับลายเดี๋ยวแม่งเกินหน้าเลยเพราะว่าถ้าแบบวันปกติอะไรเงี้ยหนูก็เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรเหมือนป้าคนนึงอะไรเงี้ยเออรอยสักได้มั้ยรอยสักรอยสักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะโตกว่าหรือเด็กกว่าโตกว่ากับเท่ากันเนี่ยโตกว่าเท่ากันโอเคภายในอ่ะภายในอาจจะใจดีชอบเป็นใจเย็นใจดีใจเย็นมีอะไรไหมที่แบบว่าตายตัวเลยต้องมีให้ได้ชอบคนเท่เราเลือกจากไอจีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบถ่ายรูปดูแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยเขาชอบคนเท่ชอบคนมีสไตล์คนจีบจีบได้ไหมอ่ะส่วนใหญ่หนูไปบ่อยก็เมกะเมกะมันอยู่แถวบ้านอ๋ออยู่แถวบ้านหนูอยู่แถวบางนาเหรอใช่ค่ะแล้ววันนี้ได้มาออกรายการเป็นไงพี่ก็แบบไม่ได้ตึงเลยตอนแรกหนูคิดว่าอ๋อตึงตึงเหรอเออมีตึงเฮ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยมาแล้วเนี่ยถ้าหนูจะทักเนี่ยถ้าทักอะไรเงี้ยเขาจะแบบตึงเลยแล้วเขาชอบปากเวอร์เนี่ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูไอ้เวลาที่หนูแบบนอนอยู่อะไรเงี้ยหนูเคยแบบฝันปะเอากูกลับมาก่อนฝันโสดไหมเออโสดจ้างน้องได้ Y2K ถ่ายรูปเท่ๆจ้างได้ค่ะเออโอเคยังไงก็ให้น้องฝากติดตามผลงาน TikTok IG Facebook ID Line เบอร์โทรศัพท์เบอร์พ่อเบอร์แม่ก็ติดตามผลงานได้ที่ IG TikTok
โฮเวนดี้ค่ะ PoWENDIES ค่ะคือที่ว่าชื่อสำนักหนูมันไม่ปังเดี๋ยวปิดท้ายรายการเนี่ยพี่มีอาจารย์หนึ่งคนจะมาคิดเขาเรียกว่าเป็นชื่อสำนักใหม่ให้ทิงกี้เนี่ยจริงๆที่เขายกแผงออกเนี่ยเพราะว่าความหมายมันไม่ดีอาจารย์แม่เขาแอบมากระซิบบอกพี่ทิงกี้นี่คืออะไรทิงกี้คือแบบว่าบางคนจะทิ้งอะไรเงี้ยทิ้งคือคิดถึงอิกกี้ทิ้งคิดถึงอิกกี้ทาโร่อะทาโร่แบบบางคนจะตีความว่าเอ้ยขนมหรือเปล่าทาสีทาไปทามาปุ๊บร้อนว่ะร้อนพูดผิดไงทาโร่ร้อนว่ะร้อนทาโร่ร้อนทาโร่คิดถึงอิกกี้ทาสีร้อนนี่คืออะไรอิกกี้ทาสีร้อนมากเลยร้อนจริงร้อนจริงไงปรับเลยให้ปรับเลยสุดท้ายแล้วแม่เขาใช้ยานก่อนปรับปิดรายการเลยเพราะหมายต้องแบบหนูเป็นชอบใจดีคนใจดีใจดีใจเย็นใจเย็นโอเคเท่ชอบนักดนตรีด้วยอ่ะนักดนตรีอุ้ยชอบนักดนตรีด้วยนักดนตรีด้วยชื่ออันเนี้ยแม่บอกตรงว่าอันนี้ลุงนะอ่ะชื่อจะออกจะเป็นแนวเกาหลีหน่อยอ่ะฮะรอดซ่าฮะรอดซ่าฮะร้อนจังไอสัตว์